เอาละครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยห้องสมุดกันนะครับผมซึ่งวันนี้พี่มีหนังสือที่อยากจะอ่านอยู่นะวันนี้เรามาลุยห้องสมุดกันนะฮะว้าวมาถึงแล้วไรเบอรี่โรบล็อกซีพับบิกไรเบอรี่โอเคห้องสมุดสาธารณะอันนี้ซื้อได้ไหมหรือยืมอย่างเดียวพูดจะมีรถหลายคันอยู่นะก็มีรถหลายคันอยู่นะแสดงว่ามีคนมาใช้บริการที่นี่เยอะอะนะเฮ้ยเดี๋ยวขวาไล่ซ้ายอ้าวเฮ้ยขวาไล่ซ้ายดีตัวเข้าประตูขวาเฉยอ้าวคุณป้าสวัสดีจ้ามาทำอะไรที่นี่เหรอดีดีตอนรับเข้าสู่ห้องสมุดนี่จะมาสำรวจหรือว่าจะมาอ่านหนังสือแหละผมจะมาซื้อหนังสือครับคุณป้าอย่าว่านะอย่าทำเสียงดังเดี๋ยวท่านจะโกรธนะโอเคครับคุณป้าผมจะไม่ทำเสียงดังครับผมโอเคคุณป้าทำไมคุณป้าตัวสูงจังเลยอ๋อรู้ว่าผมเป็นเด็กใช่ไหมผมเป็นเด็กคุณป้าตัวโตใช่ไหม โอ้โหมีเจเนเรเตอร์โอเคมีเจเนเรเตอร์ให้เติมด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าห้องสมุดนี้จะทำการเปิดแอร์ใช่ไหมเดี๋ยวแอร์มันหมดอ๋อให้นั่นไงเจอแล้วอ่ะเนี่ยเหรอเราต้องมาอ่านตรงนี้ด้วยเหรอโหโคตรจะจำเป็นเลยใช่ไหมโอเคนั่งเพื่ออ่านหนังสือแล้วไงต่อเฮ้แค่นี้เอาเฮ้ยมันออกไม่ได้อ่ะตรงนู้นมีอะไรก็ไม่รู้ขาวๆอ่ะเฮ้ยอะไรยินดีต้อนรับเอ้ยเอาเฮ้ยคุณป้าเป็นอะไรอ่ะหน้าอยู่ดีๆหน้าก็หายไปคุณป้าครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีเสียงชิปแล้วตอนนี้เขาบอกว่าโอ้เราห้ามส่งเสียงด้วยนะผมเรื่องของเสียงเวลากินอาหารใช่ไหมโอ้เวลาหิวก็ให้หาอาหารกินเอาครับผมแล้วก็มีเรื่องของเครื่องปรับอากาศโอเคแล้วก็โอ้โหเราต้องเติมรีฟิลจีเนเรเตอร์โอ้โหเอาละครับผมใช้นังเอ้ยโหเดี๋ยวใช้ชั้นหนังสือในการช่วยใช่ไหมเมื่อกี้อะเวลาจุกป้าใช่ไหมป้าเมื่อกี้เหมือนมีคนมาหาป้าแล้วก็ป้าก็เปลี่ยนไปเราต้องเอาชีวิตรอดจนถึง6โมงเช้าโอ้โหตูไม่น่ามาวันนี้เลยเว้ยแล้ววันนี้ทำไมรถจอดเต็มเลยแล้วทำไมไม่มีคนเข้ามาเลยเนี่ยตอนนี้เรากำลังหิวเฮ้ยไฟดับด้วยโอ้ชิปแล้วตูจะไปไหนได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหิวก็ให้หาอาหารกินแต่เนี่ยเหรออาหารแต่เรายังไม่หิวอะกินแล้วป้าจะมาไหมอ่ะห้ามตรงเสียงดังด้วยเฮ้ยมันหลอนอยู่นะเนี่ยแต่เครื่องปรับอากาศเราอยู่ไหนวะโอ้โหช่องระบายอากาศมันจะมีพลังงานเดี๋ยวนะดิตูต้องเอาชีวิตรอดในห้องโอ้ห้องสมุดเพื่ออะไรเนี่ยตูแค่จะมายืมหนังสือเฉยๆป้าโอ้ยนั่นไงเจอแล้วป้าอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนมีอะไรสั่นเฮ้ยอะไรเฮ้ยป้าเอ้าป้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยไอ้โอ้โหอะไรเนี่ยป้าโอ้โหนี่ป้าบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยโอ้โหหมดพลังงานตัวหมดพลังงานตัวหมดเดี๋ยวป้าโอ้โหอยู่ในห้องหนังสือแล้วป้าไล่เหมือนฟิกเกอร์เลยวะฟิกเกอร์หรือไททันวะทำไมป้าตัวใหญ่ขึ้นน่ะเฮ้ยหรือว่าป้าตัวใหญ่แบบนี้อยู่แล้วโอ้โหตัวต้องใส่เครื่องเจเนเรเตอร์ดีวะใส่เหรอเติมเงี้ยเหรออ๋อหูมันมีแค่สี่เองอะชิปแล้วแล้วอาหารอยู่ไหนวะเฮ้ยหิวตายตัวหิวตายละตอนนี้ไม่มีอาหารเลยครับผมตัวโอ้โหนี่ไงอาหารเจอละตัวจะต้องหิวเอ้ยเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ What เดี๋ยวก่อนอ๋อคืออย่าให้อาหารหมดมันจะโหโดนป้าหลอกเลยเหรอเกินไปว่ากินได้ไหมกินเลยกินตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วใครมาทำให้คุณป้าเปลี่ยนไป
เฮ้ยแล้วคุณป้าไม่มีหน้าเลยนะโอ้โหเรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณป้าผมขอร้องละคืนนี้ช่วยเบาๆหน่อยนะคุณป้าแปลงเป็นฟิกเกอร์ว่ะฟิกเกอร์ของดอครับผมโคตรเหมือนเลยฮะใช่ไหมคุณป้าเป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมคือหน้าไม่มีไม่เหมือนหรอกแต่ว่านี่เราอยู่ในห้องสมุดครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมดอมาก็จะรู้ว่าฟิกเกอร์มันจะอยู่ในห้องสมุดแล้วเวลาวิ่งนะฮะก็มันก็จะวิ่งอย่างนี้เลยครับผมมีแบบพื้นดังตึมฮะแล้วใช้ในการจุกใช่ไหมก่อนอื่นเราต้องทำตามเควสก่อนก็คือไปหยิบหนังสือใช่ไหมให้รอบเดียวถ้าเกิดรู้เรื่องแล้วให้รอบเดียว ปากดีนะซีรีส์เขาให้ทำไมมันยังไม่ปิดไฟอ่ะต้องเที่ยงคืนก่อนเนาะมาแล้วครับผมหลอดเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าหลอดออกซิเจนขึ้นมาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอาหารมีอาหารตรงจุดนี้อ่ะผมเดี๋ยวเราหาไว้เลยแล้วกันฮะอาหารโอ้เวลาป้ามาป้าแกเดินมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลานู่นป้าแกอยู่นู่นป้าแกอยู่นู่นครับผมเราพยายามอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าใช่ไหมเล่นเหมือนฟิกเกอร์ไปเลยอ่ะผมทำเสียงเงียบๆแล้วก็พยายามบ่ายเบี่ยงเวลาป้าอยู่ตรงไหนถูกไหมอย่าไปตรงนั้นแค่นั้นเองครับผมใช่ไหมอ่ะป้าผมทำแบบนั้นถูกใช่ไหมอ่ะถ้าป้าเป็นฟิกเกอร์แล้วก็ผมบอกเลยผมจุกกระจุยกระจาย ถ้าป้าเป็นฟิกเกอร์ผมจุกกระจุยกระจายผมบอกไปเลยเข้าใจไหมป้าเฮ้ยโอ้โหมันมีเปิดไฟฉายด้วยนี่ว่าตุกก็ไม่ได้เปิดละ56ครับผมตอนนี้เราดูเรื่องของอากาศเกี่ยวกับการกินอาหารไว้นะโอเคนึกว่าป้าจะมาชิปแล้วตูต้องทำไงวะตูต้องทำไงวะเหงาเงียบๆด้วยรถก็จอดตั้งเยอะทำไมมีใครก็มาอ่านหนังสือเลยตูไปแล้วเดี๋ยวป้าได้ยินโอเคป้าไม่ได้ยินวะเราแค่ดูความห่างก็พอใช่ไหมเฮ้ยแบตหมดโอ้โหโอ้โหตูโอเคสวยงามต้องดูเครื่องปั่นไฟดีๆนะจ้าเอ๋แกอยู่ไหนวะเหมือนแกได้ยินเลยวะเดี๋ยวก่อนคุณป้าเดี๋ยวก่อนกูเหมือนคุณป้าได้ยินเลยวะเหมือนคุณป้าได้ยินเลยวะฉีกดิหมดหมดแล้วตูหมดแล้วตูจุดวิ่งมาแล้วเว้ยคุณป้ามาแล้วเว้ยโอ้หมดเรียบร้อยตูจะไปไหนได้วะโอ้โหตูจะไปไหนได้วะโถ่เอ้ยหมดเลยตรงนี้ด้วยอุ้ยรอดคุณป้าไปไหนวะโอ้โหรอดเฉยตีสองแล้วตูกำลังจะตายอีกแล้วโอ้โหอะไรวะอ่านก็ต้องเติมโอ้โคตรกดดันอะนี่มันยิ่งกว่าฟิกเกอร์อีกนะครับผมตอนนี้คุณป้าอยู่นู่นอาหารเราจำได้ว่าอาหารอยู่ตรงนู้นอย่าปล่อยให้อาหารหมดคุณป้ามาแล้วคุณป้ามาแล้วโอ้โคุณป้ามาแล้วโอ้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 เสียงวิ่งมันเล้าใจอย่างวะโอ้โหคุณป้าดักหน้าคุณป้าดักหน้าตูแล้วโอ้โหอะไรวะคุณป้าโอ้โหจุกไม่หนีแล้วเว้ยมันโอ้โหโอ้โหคุณป้าจุกเขาก็ต้องหนีบ้างปะวะมันก็ต้องมีรอดบ้างปะวะโอ้โหคุณป้าจะมาโอ้ไม่ให้รอดเลยไม่กล้าชีวิตนี้ไม่กล้าให้ตูรอดเลยมั้งต้องค่อยๆเดินนะผมอาหารหรืออากาศเลือกเอาสิปามี่เลือกเอาสิ
กจะเอาอาหารหรืออากาศให้รอดใส่ไปก่อนคุณป้าแกอยู่ไหนไม่รู้แต่ตูเดินให้ห่างเดินให้ห่างเสียงสั่นที่สุดคุณป้าเหมือนเดินเร็วขึ้นปะวะไม่ได้คิดไปเองคุณป้าเดินเร็วขึ้นฮะบอกเลยตูกินแล้วตูไปดิตูกินแล้วตูไปดิตูรออะไรอ่ะตูรออะไรอ่ะโอ้โหฉบับคุณป้าคือจุ๊บไม่ได้เลยเว้ยเอาวะเอาวะนิ่งเขาไว้นิ่งเขาบ่มีแต่ความนิ่งเท่านั้นครับผมสยบทุกการเคลื่อนไหวหรือเปล่าเราได้ยินกันโถมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สยบทุกการเคลื่อนไหวปะวะโอ้โหป้าจุ๊บไม่ขาดวะโอ้โหตูตายละตายละป้ามี่ตายละแกมาอ่านหนังสือแต่จะเจอขนาดนี้แกมาอ่านหนังสือตายละอย่าอยู่เลยจริงๆเฮ้ยคุณป้าเหมือนถ้าเกิดว่าห้องมันแดงอ่ะเหมือนแกจะเดินเร็วขึ้นป่ะจริงๆครับผมเหมือนแกจะเดินเร็วขึ้นครับผมตูจะไปอยู่ถึง 6:00 นได้ยังไงวะอากาศหมดของกินก็หมดเฮ้ยป้ามี่เว้ยเอาหน่อยเว้ยเองแพ้รอบเดียวก็พอแล้วไม่แพ้อะไรหลายรอบขี้เกียจเล่น แฟบเขาให้อยู่ไกลๆไว้ครับผมคิดว่าอยู่ไกลๆไว้ยังไงก็รอดหรือเปล่า6:00แล้ววะขอร้องอ่ะอาการเหลือ5 4 3คุณป้าอาการหมดแล้วคุณป้าเฮ้ยตายแล้วโอ้โหคุณป้าโอ้โหอากาศหมดแล้วตูตายแล้วนั่นเหรอทางออกเฮ้ยไม่ใช่ออกไม่ได้อะไรวะเอาละตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดได้ถึง6:00เช้าขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีการเล่นเราจะอยู่ให้สูงที่สุดไว้ฮะแนะนำครับผมอย่าวิ่งเงี้ยถ้าไม่จำเป็นนะอย่าวิ่งถ้าไม่จำเป็นเอาจริงๆคือป้าเขาแบบเกินอ่ะนู่นป้าเขายืนอยู่ตรงนู้นอยู่เว้ยเขายืนอยู่ตรงนู้นอยู่มาแล้วออกเดินละออกเดินละฮะทางนี้ก่อนเลยเหรอทางเดินมีเยอะแยะป้าเล่นทางนี้ก่อนเลยเหรอไฟฉายก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยแนะนำว่าน่าจะอยู่ที่สูงไว้ครับผมจะได้เห็นป้าแบบถนัดหน่อยเนาะเพราะป้าเดินไปทางไหนเราก็จะต้องเบี่ยงไปให้มันไกลที่สุดเลยเอาดูๆแล้วอะเพราะว่าเวลาจุกแก่โอ้โหเมื่อคืนจุกทั้งคืนดิวิ่งหนีตลอดเวลามันก็ไม่ไหวนะเอาล่ะเราต้องดูไอ้นี่ไว้ด้วยเฮ้ยไม่มีอาหารเลยเหรอมีละเจอละตูว่าเจอตูละตูว่าเจอตูละตูว่าเจอตูละคืออะไรก่อนคือวิ่งไล่อย่างนี้คืออะไรก่อนไปแล้วไปแล้วจ้าป้าเราต้องรอใส่โอ้โหโอ้โหป้าแกเดินแบบไม่มีแก่นสารเลยอะเดินมั่วที่เป่งเลยว่ะ ฟิกเกอร์มันยังมีเดินแบบไปเป็นทิศเป็นทางครับผมอันนี้ป้าแกเดินน่าเกลียดมากเลยอ่ะ
ตูตายแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องเอาอากาศให้ลดครับผมใช่ไหมโอ้ยังรอดอาหารไม่มีเลยเหรอแถวเนี้ยคืออะไร what อาหารเกิดแต่ตรงป้าอยู่เหรอโอ้ยตรงนี้โคตรเยอะแล้วเราก็ต้องดูป้าดีๆครับผมตรงนี้อาหารโคตรเยอะเลยอย่าลืมมานะมาช่วยเลยไหมเนี่ยไฟฉายตัวเนี่ยโอ้โหจางแอนเดอร์จางเอาละเราต้องดูทั้งโอ้โหนี่เลยมาอยู่ที่สูงไว้มันก็เห็นชัดไงแต่ก็มองไม่เห็นโอ้โหเห็นละเห็นละถ้าป้าอยู่ไกลคือกินได้เลยนะอาหารน่ะไม่ต้องรอครับผมตรงนี้โคตรเยอะเอาละเราต้องดูเครื่องปั่นไฟไว้ด้วยอะไรวะป้ามาทำไมตรงเนี้ยอะไรวะป้าเราจะต้องไม่อยู่ห่างไกลเครื่องปั่นไฟเกินไปครับผมซึ่งโคตรจำเป็นอ่ะเครื่องปั่นไฟเอาจริงๆถ้าป้าไปตรงนู้นเราไปกินอาหารข้างหลังอย่าวิ่งอย่าวิ่งป้ามี่อย่าวิ่งบอกตัวเองก่อนโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะเหลือเว้ย อะไรปุ๊บตูจะวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นไหมป้าได้ยินป้ามาเลยเห็นไหมตูบอกแล้วต้องห้ามขาตัวเองไว้หน่อยเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เลยฮะมีอะไรพี่จะต้องวิ่งครับผมมันเสียเวลาไงขอร้องเถอะเอาให้เต็มปอดอาหารมีไหมข้างหลังผมพูดไม่ออกเลยอะเฮ้ยแกไปดักตรงอาหารหมดเลยนี่หว่าใช่ไหมชิปแล้วว่ะแล้วอาหารอยู่แต่ตรงนี้พูดไม่ออกได้ไงวะแกเจอฟิกเกอร์เนี่ยนะฟิกเกอร์ในร่างคุณป้าเนี่ยนะป้ามี่โอ้โหจะพูดไม่ออกยังไงโถโหโคตรแบบกดดันครับผมจริงๆฟิกเกอร์อ่ะมันจะวิ่งมีแก่นสารนี่ไงพอไฟแดงปุ๊บมาละป้าล่างโหดป้าล่างโหดเหมือนโกรธใครมาครับผมฟิกเกอร์มันเดินมีแก่นสารเกินไงแต่มันจะมีแบบการขึ้นลงใช่ไหมเป็นระดับครับผมถ้าเราไม่ทำเสียงดังมันก็ไม่เป็นไรแต่คุณป้าแกเดินมั่วจริงๆแกก็ไม่ได้เดินมั่วหรอกแกหาทั่วมากกว่าเราต้องห้ามออกห่างจากเครื่องเจเนเรเตอร์ครับผม25แล้วถ้าแกเดินมาคือจบเลยนะขอร้องด้วยว่ายังไงเครื่องปั่นไฟเราก็ต้องใช้เวลาครับผมคือเราจะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเราจะแบบเติมเลยอ่ะมันไม่ได้ครับผมมันต้องช้าเกมาแล้วโหเกวิ่งเร็วจังวะไม่ได้วิ่งดิแกเดินนั่นน่ะนั่นแค่แกเดินนะโถคืนก่อนตัววิ่งทั้งคืนเลยคืนนี้ดีหน่อยครับผมแกหาไม่เจอแต่คืนก่อนคือวิ่งทั้งคืนเลยนะ
ที่มาทางนี้ครับผมถ้าหลบให้ดีมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะเราต้องใช้เวลาช่วงท้ายต้องวิ่งกับแกตัวแล้วไงไปกินอาหารดังอีกวะโอ้โหคุณป้าคุณป้าเล่นผมแล้วคุณป้าโอ้โหตัวต้องใช้พลังงานโอเคโคตรไม่สวยเลยแบบนี้โอ้โหเอ้ยคุณป้าโอ้โหจะวิ่งทั้งคืนอีกไงวะโอ้โหผมก็ไม่ไหวแล้วนะปล่อยผมไปเถอะโอ้กินเลก่อนให้แกไปทางนู้นก่อนค่อยกินเลคิดเสียงดังป่าววะเมื่อกี้ถือว่าเสียงดังไหมไม่ถือว่าดังครับผมอุ้ยชิปแล้วยังไงตูก็ต้องเติมต่อให้ป้าโผล่มาตูก็ต้องเติมฟึบเอาวะรอบท้ายครับผมได้เวลาวิ่งอย่างเดียวแกอยู่ไหนวะอาหารอาหารของข้าแกมาแน่กินเสียงดังขนาดนี้แกอยู่นู่นเว้ยวู้เวลาแกวิ่งไล่นี่คือตกใจมากเลยนะไปละคนละทางคือต้องมองแกดีๆครับผมว่าแกอยู่ไหนอ่ะที่เราต้องไปหาทางออกหรือเปล่าวะเนี่ยทางออกเอาไงคุณป้าผมวิ่งได้เสมอนะอากาศดีจะหมดอากาศละสิจะหมดอะไรอะไรวะอะไรก่อนเฮ้ยคือแกจะเห็นเลยเหรอโอ้โหคือแกจะเห็นเลยวะอันเนี้ยโอ้โหแล้วคือตูจะไปโอ้โหตูจะไปหนีทันได้ยังไงวะโอ้โหเอ้ยแล้วตรงนี้มันวิ่งโคตรกว้างเลยต้องไปตรงอื่นต้องไปจุกตรงอื่นต้องไปจุกตัวอื่นทำไงอ่ะวิ่งไปทางออกก็ไม่ได้โอ้โหพอเวลาแบบนี้เกตจะวิ่งไล่ตลอดครับผมวู้เย้ดึกว่าตูต้องไปทางออกโอ้โหรอบที่แล้วก็ไปทางออกไปแล้วไงก็ตูยังไงโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องจบกันไปครับผมกับไรเบอรี่แมสแคร์นะครับผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่ามันตึงนะเอาจริงๆตึงมากเลยครับผมก็ถ้าถามว่าให้พี่แนะนำยังไงพี่แนะนำให้อยู่แบบที่สูงๆไว้ครับผมจะได้เห็นว่าคุณป้าเดินมายังไงเนาะคือมันยากกว่าฟิกเกอร์ของเกมดอครับผมอันนี้พูดจริงๆนะคือฟิกเกอร์เกมดอมันมีการเดินแบบเป็นแพชชั่นครับผมเดินไปเดินมาแล้วก็มาหยุดตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่วิ่งเราไม่ทำอะไรที่มันแบบมากๆไปเสียงดังมันก็จะไม่วิ่งไล่ครับผมแต่อันนี้คือระยะใกล้ไม่ได้เลยนะระยะใกล้ไม่ได้เลยคือไต่อย่างเดียวเลยครับผมป้านะฮะก็พยายามอยู่ห่างแกเข้าไว้ครับผมแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบอากาศนะครับผมกับการกินให้อย่างดีนะผมในอนาคตพี่ว่ามันต้องอัปเดตแบบกินน้ำเหมือนคุณพ่อจะยุ่งยากกว่านี้นะ จะยุ่งยากกว่านี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม